ไปดูการหารือสร้างสันติสุขในชายแดนใต้นะครับโดยสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้เข้าพบปะแม่ทัพภาคที่4ครับร่วมหาทางออกสร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อนำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่สำนักงานประสานงานชายแดนไทยมาเลเซียศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4ค่ายศรีนานารงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทไพศาลนูสังแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับนายศักริยาบินสาและประธานสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด15จังหวัดภาคใต้ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาและคณะเข้าพบปะหารือรับฟังแนวนโยบายคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตลอดจนข้อปฏิบัติต่างๆที่สำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจที่จะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ร่วมหารือถึงแนวทางในการสร้างความเข้าใจไปยังผู้เห็นต่างและผู้ที่มีความเข้าใจบิดเบือนรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งการป้องกันปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาชนครอบครัวและผู้นำศาสนาภายใต้การเคารพความแตกต่างไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานด้านความมั่นคงดูแลความปลอดภัยควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน